นี่พลอยนี่เสียอาจารย์คงพี่ไม่น่าทำแบบนี้เลยดูแลตัวเองหน่อยพี่แบบอาการแบบนี้แล้วอยากแสดงความห่วงใยอะไรบ้างแต่ถามเขาแล้วว่าขาเขาเป็นอะไรเขาไปเห็นที่เฟือกแล้วไม่ถามดีกว่าหนูไปอ่านได้ไหมเขาคงมีเจตจำนงมาแต่งโรงพยาบาลแล้วค่ะอันนี้ใครเขียนบ้างนี่คือใครเขียนเองครับอ๋ออยากถามไหมอยากถามเพราะว่ามันก็เกือบร้อยคนอ่ะก็ต้องตอบร้อยครั้งอ่ะมันจบปัญหาดีกว่าอย่าถามเดี๋ยวเอามารวมกันป่ะ100คนเล่าทีเดียวป่ะวัดเหตุวัดเหตุค่ะเห็นบอกว่ามีการเข้าฉากแสดงแทนด้วย2ฉาก2ฉากเลยเหรอแล้วมีการดีลค่าตัวกันยังไงคะไม่หรอกเขามาขนาดนี้แล้วเขาคงจะร้อนพอๆกันเขาสภาพนี้เขามาได้เขาก็ต้องร้อนเพราะตัวได้มันเป็นหน้าที่ไงถูกต้องและอย่างคือมันก็เจ็บที่ขาปากก็พูดได้พูดได้อะไรก็แบบก็แสดงได้แล้วก็แปลงบทที่หน่อยเอาไม่นิดหน่อยนะทำวิวแชร์แล้วเอาจริงๆแล้วโหต้อง2คิวนะพี่จ๋าเอาจริงแล้วเราให้ได้2ฉากทำไมให้พี่ได้หรอพูดเพื่อจะให้พี่จ่ายตังค์ให้แกก็น้องรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องพี่แจ๊คไม่เป็นไรก็เราช่วยๆกันตัวไหนเพราะว่าผมเป็นอย่างนี้พี่เท่งนะอาจจะช่วยเหลือผมมาได้ใช่ไหมวันหนึ่งมันไม่มีใครรู้หรอกอย่างแก๊สหมดติดที่เป็นอย่างนี้เลยค่ะคือจะไปเลยไงไปเลยไปไหนคะเราก็สายเยินยอสารเสริญแต่เมื่อกี้พี่แจ๊สน้องเห็นคลิปที่แม่ส่งมาไม่ใช่อย่างนี้นะคะพี่เด้งเมื่อกี้ตอบน่ะเมื่อกี้ถามเรื่องคนละครึ่งอะไรด้วยเข้าโครงการคนละครึ่งอันนี้ให้ส่งเข้าการเงินไม่ได้ส่งให้เขานั่นไงคุณนี่พอเห็นกล้องห้องข่าวบันเทิงคุณเปลี่ยนไปเลยนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเขาส่งให้การเงินไวตัวกระเลงไวมากผ่านมาเยอะประเทศประเทศอะไรเยอะนะคะครับผมเอ๊ะแต่ว่าได้ข่าวว่าทำไมถึงเอาขาลงไม่ก้าวหน้าลงเหรอคะใช่ทำไมอะกลัวหน้าเสียโฉมนะคะเฮียโอ้โหขั้นบันไดอะถ้าหน้าลงก็พังเลยดังก็จะมีอีกเนาะใช่ถ้าหน้าลงก็เป็นหม่ำจมูกเลยแหละทำไมฟองไม่เชื่อเป็นไงปองอะไรครับไม่ผมสงสารพี่เท่งมาโถเขาก็พยายามที่จะมาเพราะว่าอยากจะมาช่วยน้องๆด้วยไม่อยากให้เป็นภาระน้องๆเลยเขาก็หนีโรงพยาบาลออกมาหนีโรงพยาบาลเลยคะนี่ตอนนี้หมอประกาศตามตัวแล้วนะก็ฝากให้ฝากดูแลสุขภาพหน่อยท่านอุ้งโสดที่สุดในนี้อยากจะฝากอะไรคะก็อายุก็เยอะแล้วครับก็อยากจะให้ดูแลตัวเองด้วยจะเดินจะอะไรก็ขอมีสติมากขึ้นหน่อยนิดนึงอะไรแสดงว่าวิทยาศาสตร์ไอ้นี่แอบวงเนี่ยแอบตาพี่แจ๊คค่ะทิ้งท้ายหน่อยสำหรับก็แฟนคลับเป็นกำลังใจให้ละกันแต่อย่าถามจบจะเม้นอะไรเข้ามาอย่าถามเพราะเขาบอกไปแล้วไหนไปดูที่ค่ายช่างภาพไปดูสิเขาเขียนไปดูที่รอยเท้าของเขาเขียนมาอย่างนี้ค่ะเขียนผ่านตีนขนาดนี้ไม่ต้องถามโอเคค่ะก็ฝากหายไวๆนะคะฝากแค่เท้าคุณเลยค่ะเท้าอยู่ตรงนี้ขอโทษนะพี่ผมดูสับสนนิดนึงนะคะขยับได้ด้วยขยับได้ด้วยขอบคุณมากค่ะ